เรารู้ตัวคนร้ายขนาดนี้แล้วตำรวจช่วยอะไรได้บ้างอย่าลืมสิว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่การคาดเดาของเรา3คนจากหลักฐานเล็กๆน้อยๆที่อ่อนมากในทางกฎหมายแล้วก็จากการสังเกตการอย่างใกล้ชิดแล้วก็จากนิมิตของคุณโรสตำรวจเนี่ยไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้หรอกงั้นแสดงว่าเราก็พึ่งพาใครไม่ได้ยกเว้นตัวเองงั้นตอนนี้เรามี2ทางเลือกหนีหรือสู้ถ้างั้นระหว่างที่คดีไม่คืบหน้าผมจะยื่นเรื่องขอเซฟเฮาส์ให้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้กองคือโรสตัดสินใจแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้โรสจะไปฝรั่งเศสตัดสินใจตอนไหนอะเมื่อตอนบ่ายนี้เองอ๋อตอนที่แฟนเธอมานะก็เลยไม่ต้องปรึกษาฉันเลยฉันตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่เกี่ยวกับพอเลยและอีกอย่างนึงฉันว่ามันก็น่าจะดีกับทุกฝ่ายมันจะดียังไงอ่ะคดีมันยังคาอยู่เลยตอนนี้เราแค่รู้ตัวผู้ร้ายแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดมันได้อ่ะฉันรู้ว่านายอยากจับคนร้ายโดยเฉพาะนายอวยชัยนั่นน่ะนายถึงยื่นมือเข้ามาช่วยฉันแบบเนี้ยแต่ฉันไม่อยากเสี่ยงแล้วและอีกอย่างนึงจะช้าจะเร็วยังไงฉันก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะฉันคงพึ่งนายตลอดชีวิตไม่ได้หรอกตัดสินใจดีแล้วจะไม่เปลี่ยนใจไม่งั้นก็โชคดีแล้วกันนานๆช้างจะว่างมากินข้าวด้วยกันเนี่ยยำถวายนะจ๊ะของโปรดเลยกินให้หมดเลยขอบคุณครับนะรุจีหนูโรสรู้ไหมจ๊ะสมัยมัธยมนะผู้กองช้างเนี่ยเขาจะต้องมาฝากท้องมาที่บ้านเนี่ยทุกเย็นเลยบ้านนี้ก็เลยคึกคักเป็นพิเศษส่วนกระต่ายเนี่ยจะเล็กจิ๋วที่สุดในแก๊งแล้วก็จะโดนพวกพี่พวกนี้แกล้งตลอดแล้วก็ยังเดินตามเขาต้อยต้อยต้อยเลยไม่น่าล่ะค่ะกระต่ายถึงต้องทำตัวห้าวๆจะได้สู้สองคนนี้ได้อันนั้นน่ะส่วนหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยทำค่ายมวยด้วยมั้งขนาดรันชวนไปเล่นตุ๊กตาเดี๋ยวยังไม่ยอมไปเลยจะไปเตะต่อยกับพวกเนี้ยตลอดแล้ววีก็อยากต่อยมวยเก่งเหมือนพี่กระต่ายสวยเหมือนพี่รถแล้วก็อยากเจอพี่รังด้วยค่ะ เป็นไรวะช้างทำไมสำลักอ่ะพอดีได้กินของโปรดไงก็เลยตะกละไปหน่อยพี่ทีไม่สบายหรือเปล่าคะพี่สบายดีค่ะทำไมวันนี้พี่ทีดูไม่คุยเลยอะคะวันนี้พี่คงเหนื่อยไปหน่อยแล้วมั้งคะเหนื่อยเหรอคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ทีต้องนอนแต่หัวค่ำนะคะพี่โรสขาขาเล่านิทานเป็นหรือเปล่าคะพี่ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยค่ะแต่ว่าพี่ลองดูได้นะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่รถเล่านิทานให้ระวีฟังนะคะพี่ถีจะได้ไปนอนไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าคืนนี้พี่รถเขาไม่ว่างเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวไปฝรั่งเศสพรุ่งนี้เช้า
เดี๋ยวพี่ทีเล่าให้ฟังเองนะคะทำไมพี่รถรีบไปจังอะคะแล้ววีลึกว่าจะมาอยู่หลายวันซะอีกคือพี่โรสมีธุระนะคะแต่ว่าคืนนี้พี่โรสว่างนะแล้ววีอยากฟังนิทานเรื่องอะไรบอกมาได้เลยเย้อยากฟังหลายเรื่องเลยค่ะเอาเรื่องยังได้กับเราก็เอาเรื่องไม่หรอกค่ะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ